เหตุการณ์เผาโรงเรียนหลายสิบโรงที่เกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งเป็นเพียงแผนลวงที่นำไปสู่การบุกปล้นปืนค่ายทหารครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศคนร้ายกว่าร้อยคนบุกเข้าปล้นปืนเกือบ400กระบอกไปยังอุกอาจใช้ปืนยิงทหารยามที่นอนเฝ้าค่ายและใช้ปืนยิงสิบเวรสี่นายที่ถือกุญแจประจำกองร้อยจากค่ายทหารอันน่าเกรงขามแต่ไม่อาจสร้างความหวั่นเกรงให้กับคนกลุ่มหนึ่งได้โจรกระจอกเป็นแค่โจรทุกวันนี้ก็เสียไปหลายหมื่นล้านแล้วแหละก็ยังปราบโจรกระจอกไม่ได้การปล้นปืนที่ค่ายปิเล็กจังหวัดนราธิวาสจุดไฟแห่งความขัดแย้งระลอกใหม่ที่ชายแดนใต้นำไปสู่ความรุนแรงจนยากจะแก้ไขใครทำใครร่วมลงมือและปืนเหล่านั้นหายไปไหนติดตามในข่าวดังข้ามเวลาตอนปืนหายที่ค่ายปิเล็กจันทร์ที่29สิงหาคม 20:30 น.ช่อง9 MCOT HD และโมเดิร์นไนท์ทีวี